พักนี้พักภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ถ้าหากพูดถึงกัญชากัญชงเนี่ยต้องนึกถึงชื่อของคุณสุพชัยใจสมุทร<ช>นั่งเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามันที่จะไปพิจารณากัญชาการชงตั้งแต่ช่วงมีสภายังไม่ยุบสภานะฮะ,ะแล้วก็ได้ออกมาแถลงข่าวบ่อยมากล่าสุดคุณสุพชัยใจสมุทรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นการจัดงานเข้าสาร4-2 0ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการมีการเปิดให้เสพกัญชา มีการซื้อขายกัญชาในการจัดงานวันนี้คือ20เมษายนซึ่งทางคุณสุภชัยใจสมุทรทางภูมิใจไทยเนะี่ยขอให้ยกเลิกการจัดงานที่ถนนเข้าวสารครั้งนี้ออกไปแหะครับนายสุภชัยใจสมุทรนทะเบียนพักภูมิใจไทยได้ออกมาถแถลงข่าวการที่จะมีการประกาศว่ามีการจัดงานเข้าวสาร420ในวันที่20เมษายน2566นี้ก็คือในวันนี้แหะฮะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการรวมตัวกันเพื่อสูบบ้องกัญชาบริเวณถนนเข้าสารถนนรามบุตรีและจะมีการรวมตัวกันขบวนเดินพาเลทการดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวเกิดข้อห่วงใยจากสังคมนะครับและถูกต้องเหมาะสมของการจัดกิจกรรมหรือไม่ทางพักภูมิใจไทยยืนยันถึงจุดยืนดังกล่าวและเกี่ยวข้องกับการกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในครั้งนี้และก็มีจุดยืนดังนี้นะฮะภูมิใจไทยบอกว่ามีจุดยืนอยู่หลายข้อเลยทีเดียวข้อที่1นึ่พักภูมิใจไทย สนับสนุนกัญชาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยพักได้แสดงจุดยืนด้วยการเสนอร่างพระชัญญัติกัญชากัญชงเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสาภาผู้แทรนราษฎรเพรว่าพักภูมิใจไทยตั้งมั่นว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาจึงทําให้การใช้การคุม้มครองผู้บริโภคเกิดความสมดุลแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้รับการขัดขวางจากทางการเมืองแต่พักก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมกัญชา โดยเฉพาะการผลักดันพระราชบัญญัติกัญชากัญชงให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับถัดมาเป็นข้อที่2เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานกัญชาทั่วประเทศพักภูมิใจไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กัญชาเป็นพืชสมุนไพราตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562การดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชาต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายนะครับ โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ไม่ใช้กัญชาและการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในพื้นที่สาธารณะฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันนี้เข้าสารส2 0ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นการทั่วไปไม่เหมาะสมทางพักภูมิใจไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้เตรียมจัดงานได้ยกเลิกงานนี้ออกไปนะครับถัดมาประเด็นที่3ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะการสูบและการคุ้มครองผู้บริโภค จะอยู่ในกรอบและขอบเขตที่ถูกต้องหากสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎระเบียบต่างๆของกัญชาการชงเพราะในกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในพื้นที่สาธารณะมีบทล้นโทกที่ลุนงแรงนอกจากนี้หากกระทําผิดต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมไปถึงการควบคุมกระบวนการปลูกกระบวนการผลิตกระบวนการขายกระบวนการการแปรรูปโดยทุกขั้นตอนเกี่ยวข้องกับกัญชา ไม่มีขั้นตอนไหนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายพรบกัญชากัญชงแต่เบื่อสภาผู้แทรนรัษดรไม่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับก็ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และข้อสุดท้ายภูมิใจไทยบอกว่าการสูบกัญชาในที่สาธารณะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสาธรารณสุขปี2535มาตรา74ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญา พักภูมิใจไทยจะสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและการดําเนินการใดๆก็ตามนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและความเหมาะสมของสังคมพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมเกินขอบเขตจ,จากการดูแลและการรักษาสุขภาพของประชาชนและปิดท้ายนะครับทางภูมิใจไทยเรียกร้องให้การจัดงานครั้งนี้ได้ยกเลิกออกไปพักภูมิใจไทยได้ทดํามาโดยตลอดและสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบรับได้ได้ไดเห็นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญก็คือพิติกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าจะทําให้เกิดอุปสรรคร่วมกันการพยายามให้ประชาชนผู้ป่วยกลุ่มประชาสังคมนักวิชาการทางการแพทย์จํานวนมากที่ผลักดันกัรชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ในการรักษาอาการการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนแหละครับ